เจจจอแห่งเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่ลาหูนี่ก็คิดตัวเลขสาลตะแล้วนี่นี hing, ่จะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยนี่เจจอจานนี่สองร้อยห้าสิบเก้าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสัญญาณนั่นคือปล่อยผ่านทั้งห้าร้อยสสเกมนี้เดินเลยนี่เขารอตรงนี้แค่นั้นครับเพราะเป็นการตกลงกันอย่างเรียบร้อย เดี sí, sí, um. ๋ยวนี้มีเจจอจานเจ้าแม่ลาหูออกภักหนึ่งเสียงรวมทั้งหมด259ถึง261เสียงนี่คือฐานสอสอเกินกว่ากึ่งหนึ่งในการจะสนับสนุนรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจากดิวที่เขาคุยกันค่อยคคุยค่อยคคุยคุยทางลับเนี่ย แล้วก็เปิดเกมหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองเปิดเกมในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละครับและเรื่องนี้จะไม่หยุดเรื่องนี้จะเดินไปจนถึงขั้นโหวตไม่เคารพมติพักถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะกล้ามีมติว่าต้องเลือกพักรลำดับหนึ่ง แต่สุดท้ายคะแนนก็จะไม่เป็นไปตามที่มติของพรรคกำหนดไว้ก็คือเลือกแบบฟรีโหวตสรุปเรื่องเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ฟรีโหวตครับตัวเต็งก็อย่างที่ผมบอกนะครับเต็งลำดับหนึ่งท่านสุชาติตันเจริญเต็งลำดับสองประเสริฐจ,จันทละดวงทอง มีสองคนนี่แหละครับที่จะขึ้นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่คือเกมเปิดส่วนเกมปิดที่ผมบอกก็คือรวบรวมสอสอตอนนี้ได้259ถึง261ยังไม่นิ่งอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะเป็น17เสียงหรือจะเป็น20ยังไม่แน่นอนแต่17เนี่เอาด้วยพร้อม ที่จะร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งท่านทั้งหลายครับเขากำหนดเกมกันไว้ว่าในวันโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจะโชว์คะแนนเสียงที่เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ใช่คนของพรรคก้าวไกลให้วิบ ของสอวซึ่งมีการประสานงานกันอยู่เนี่ยได้เห็นว่ามีคะแนนเลือกคนที่ไม่ใช่พักก้าวไกลนี่กี่คะแนนที่ส่งโพยกันไป259ถึง260ในตอนนี้นี่มากกว่านั้นไหมท่านทั้งหลายครับท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม มันจึงมีแค่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพักเล็กอีก11พักแล้วพักสำคัญสำคัญนั่นก็คือพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติหายไปไหนในเกมนี้ที่พักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้อยู่ในสมการเกมที่เขากำลังพันหนึกกำลังกันตอนนี้ก็ด้วยเหตุหนึ่งยังไม่มีการเจรจาตกลงอย่างชัดเจนกับพักพลังประชารัฐเพราะติดขัดในเรื่องของตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวและครับก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะมีตำแหน่งเดียวนี่ คนอยากเป็นก็มีมากกว่าสองคนส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนหัวหน้าพรรคพีรพันธ์กับเลขาขิงเนี่ยก็น่าจะเดินหน้าทำพรรคต่อแล้วก็แน่นอนครับมีโอกาสเป็นฝ่ายค้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เคยอยู่พรรค ประชาธิปัตย์กับพรักพลังประชารัฐที่ย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอยากกลับมาอยู่กับพลเอกประวิตย์ซึ่งก็มีอยู่ประมาณเกือบสิบเสียงไอ้สามเสียงนี่ไปฝั่งของหัวหน้าพักพีรพันธ์กับเลขาขิงเนี่ยไม่หมดนะครับ อีกส่วนหนึ่งนี่ต้องการกลับมาหาลุงป้อมกลับมาอยู่กับพลเอกประวิตย์ก็ไปถามรัฐมนตรีสุชาติได้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ไหมท่านทั้งหลายครับเมื่อยังไม่สามารถเจรจากับพักพลังประชารัฐได้เป็นข้อยุติสอสอสคนของพักพลังประชารัฐ จึงไม่ได้อยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้และพรรคที่หายออกไปเลยไม่ได้อยู่ในสมการนี้ก็คือพรรคก้าวไกล151ที่นั่ง151เสียงของพรรคก้าวไกลก็เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าเสียงติ๊กตอกมีปัญหา 1 0 0 1 5 0เอเสียงของพรรคก้าวไกลก็น่าจะกลายเป็นฝ่ายค้านแล้วก็รวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติในกลุ่มของหัวหน้าพรรคพีรพันธ์และเลขาขิงก็จะไปเป็นฝ่ายค้าน ท่านทั้งหลายครับนี่คือการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลเสถาหนึง่งวันที่มีการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่มีการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเสียงที่สนับสนุนประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยจะเป็น หลักประกันให้กับวิบวุฒิสภากลุ่มหนึ่งที่กำลังประสานงานกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยได้เห็นว่ามีเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงไม่วันที่4กัวันที่6 กรกฎาคมนี้แหะครับเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ก็วันที่ยี่สบสามยี่สิบสี่แล้วเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันผลก็จะออกมาตามที่ผมได้แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบดิวเกมนี้ที่เขาต้องการจะมัดเพื่อไทย ภูมิใจไทยปัะช,ชาทิปัติชาติไทยพัฒนาปัะช,ชาชาติแล้วก็พรรคเล็กให้เกิน251ไว้เนี่เพื่ออะไรครับเพื่อใช้เจรจาต่อรองกับบุคคลคนเดียวบุคคลคนนั้นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะถ้าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณไม่เอาด้วยโอกาส ที่เศษฐาทวีสินจะได้คะแนนถึง376จากรัฐสภานั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงอาจจะตกมาตายเหมือนกรณีของคุณพิธาที่ยังรวมเสียงไม่ได้ดังนั้นคนที่เดินเกมไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ราหู หรือพี่ซอสที่อยู่เบื้องหลังเกมทั้งหมดแล้วยังมีคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามรวมเสียงและพยายามเจรจากับพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเจรจากับคนแวดล้อมพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณนั่นคือต้องการเอา251เเสียงบวกไปต่อรอง บีบให้พลเอกประวิตย์ยอมว่าเขานี่ถือเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วอยากให้พลเอกประวิตรนี่มาสนับสนุนและเป็นข้อตกลงแรกที่คุยกันนั่นก็คือขอให้พลเอกประวิตยสนับสนุนให้เศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตย เป็นผู้ประครับประคองดูแลเรื่องความมั่นคงทั้งหมดท่านทั้งหลายครับคุยกันประเด็นนี้แต่ยังไม่จบยังไม่มีสัญญาณตอบรับที่ดีจากฝ่ายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณถึงแม้ตอนนี้ท่านจะไม่อยู่ท่านไปอังกฤษแต่ การเจรจาก็ยังพยายามหวานล้อมไปที่คนรอบข้างของพลเอกประวิตยถ้าได้พลเอกประวิตยมาหนุนเศษฐาซึ่งเขาก็คาดหมายว่าเมื่อ40เสียงมารวมกับ259มันก็เกือบ300และสมาชิกวุฒิสภา ที่เพื่อนของพลเอกประวิตรพลเอกนพดลอินทบ,บัญญาบิ๊กกี้ดูแลอยู่นี่มันก็มีเกินกว่า80ที่นั่งอยู่แล้วท่านทั้งหลายครับ300รวมกับ80 300รวมกับ80มันก็เกิน376 นั่นไงคือสิ่งที่เขากำลังพยายามปิดล้อมและโอ้โลมปฏิโลมนีบบีบให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณยอมสนับสนุนให้เศษฐาทาวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีหลายทางนะครับเป้าหมายสุดท้ายบทสรุปสุดท้ายยังไม่มีใครรู้หรอก แต่ตอนนี้รู้เพียงว่ามีการเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลเศถียรหนึ่งขึ้นจริงเพราะทุกคนได้ข้อสรุปตรงกันแล้วว่าพิธาไม่สามารถที่จะได้เสียงสนับสนุนเกิน376เสียงและสิ่งที่จะทำให้พักคก้าวไกล ต้องประกาศแยกตัวไปเองก็คือเกมที่คุณอดีศรเพียงเกตเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันที่ทำอยู่ตรงนี้นั่นคือต้องเอาตำแหน่งประธานสภามาให้ได้ตบจูบตบจูบตบจูบอยู่เนี่ยแล้วพรรคเก้าไกลจะเล่นบทดาวพระสุขไปอีกนานแค่ไหนนี่เพื่อไทยเขาก็ไม่สนใจที่พูดอย่างนี้ ท่านทั้งหลายครับเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองท่านทั้งหลายไม่ต้องสนหรอกว่าจะเป็นการเสี่ยมการปั่นเพราะมันเดินไปอย่างนี้จริงๆเกมการเมืองเดินไปอย่างนี้จริงๆท่านที่ครบทั้งหลายครับก็เกิดคำถามขึ้นว่าชาพักเพื่อไทยทำอย่างนี้สมัยน่าจะศูนพัน คือมันก็เหมือนคำตอบที่คุณอดีศรเพียงเกตให้สัมภาษณ์นะครับมันต้องเห็นใจคนที่เลือกพักเพื่อไทยสิบล้านเสียงมันต้องเอาใจเขาจะไปเอาใจคนสิบสี่ล้านเสียงที่ไม่เลือกพักเพื่อไทยมันจะมีประโยชน์อะไรนี่ประการที่หนึ่งแล้วเขาก็เชื่อที่เขาตัดสินใจเดินเกมนี้ว่า คนที่เลือกพักเพื่อไทยสิบล้านสี่แสนพักก้าวไกลสิบสี่ล้านหนึ่งแสนนี่มันไม่ถึงสี่ล้านนะครับมันสามล้านสี่นะสามล้านเจ็ดนะสามล้านเจ็ดสามล้านแปดเนี่ยเกินกันไปประมาณสามล้านเจ็ดหรือสามล้านแปดเสียงเท่านั้นท่านทั้งหลายครับ คนที่เขาตัดสินใจเดินเกมนี้เขาไม่สนใจหรเขาสนใจสิบล้านสี่แสนคะแนนของเขาและเขาเชื่อว่าถ้าคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนสิบล้านสี่แสนที่เลือกพักเพื่อไทยก็ต้องยินดีปีดาใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องจริงคนที่เลือกพักเพื่อไทยก็ต้องดีใจสิครับเพราะ ได้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนที่ตัวเองเลือกนั่นคือได้คุณเศรษฐาทวีสินแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีอำนาจรัฐก็สามารถจะกำหนดนโยบาย หลักๆของตนเองให้เป็นนโยบายของรัฐบาลได้เหมือนอย่างที่คุณภูมิธรรมเวยาชยชัยท่านพูดะไปไประชุมกับพักคก้าวไกลแล้วยื่นข้อเสนอว่าจะทำเงินดิจิตอลแจกหนึ่งมื่นบาทต่อคนพักอันดับหนึ่งเขาไม่ให้ทำเพราะว่าเขาจะทำนโยบายรัสวัสดีการ ท่านทั้งหลายครับการพูดอย่างนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่านโยบายที่เกิดขึ้นหากร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลนั้นก้าวไกลจะเป็นผู้กำหนดดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยเขาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องเป็นตัวกำหนดสิครับเป็นตัวกำหนดเป็นตัววางนโยบายและคนที่เขาเป็นผู้นำพรรคเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้ว เขาก็จะสามารถเดินหน้านโยบายของเขาและสามารถจะสร้างความนิยมขึ้นมาใหม่ได้นี่เขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่ท่านทั้งหลายครับมันมีเหตุผลลึกๆที่เขาไม่สนหรอกว่าที่มักว่อนโซเชียลกันอยู่นี่บอกว่าจะศูนย์พันข้างหน้าพักเพื่อไทยจะไม่มี จะศูนย์พัน์จะกลายเป็นพรรคประช,ชาธิปัตย์จะส้มทั้งแผ่นดินนี่ผมจะบอกคนเหล่านี้เขาไม่สนใจเด้อนี่ผมบอกเลยท่านดูสิครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับนี่ท่านกด Google เข้าไปดูได้คุณอดีศรเพียงเกตเกิดวันที่6กันยายน2495อีกไม่กี่เดือนก็จะอายุ71ปีแล้ว นี่พี่อดีสอน,นี่อีกไม่กี่เดือนก็จะเจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยเจ็ดสิบย่างเจ็ดสิบเอ็ดนี่คืออายุของคุณอดีอนเพียงเกตนะครับไปดูอายุของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเกิดวันที่ห้าธันวาคมสองพันสี่รอยเก้าสิบหกตอนนี้หกสิบเก้าปีย่างเจ็ดสิบ นี่คุณนานิสอนอย่างเจ็ดสิบเอ็ดคุณภูมิธรรมย่างเจ็ดสิบปีไปดูคู่หู้อีกคนหนึ่งหมอพมมินเกิดวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันสี่้เก้าสิบเจ็ดหกสิบเก้าปีครับย่างหกสบเก้าปีแล้วนี่นี่สามแกนหลักของเพื่อไทยในปัจจุบัน คุณภูมิธรรมย่างเจ็ดสิบปีหมอมงอย่างหกสิบเก้ปีพี่อดีสอนจะเข้าเจ็ปีแล้วคนเหล่านี้เขาไม่สนอีกสี่ปีข้างหน้าเรากครับเขาสนเนี่ย <c oughs> กรกฎาคมเนี่กลางเดือนนี้เขาต้องเป็นรัฐบาลเขาต้องเป็นพรรคแกนนำพี่ชาลิมจเจริญรัฐสี่สิบทลา่สี่สิบสอง ห่างกันเกือบสามสิบปีเขาจะมาคิดอะไรครับเวลาไม่เหลือสำหรับคนพวกนี้แล้วนี่ไปดูพี่เหลิมของผมเนี่ยเกิดวันที่สิบมิถุนายนสองพันสี่้อยเก้าสิบแกกว่าเพื่อนแล้วพี่เหลิมวันนี้เจ็ดสิบหกปีแล้วครับ นี่คือความเป็นจริงพี่เหลิมแกไม่สนหรอกแกจะเอาวันนี้แหละจะเอากรกฎกระดานนี่แกไม่สนอีกสี่ปีข้างหน้าไปดูนายกรัฐมนตรีที่จะขึ้นมาแทนคุณพิธาในเกมนี้ก็คือคุณเสฐาทวีสินเกิดสิบห้กุมภาสองพั้รท่านทั้งหลาย ปีนี้คุณเศรษฐาหกสิบปีมากกว่าคุณพิธาสิบแปดปีคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าความเป็นจริงเนี่ยอาจจะรอได้สีปีแต่ไม่รอครับจะไปรอทำไมอีกสีปีเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่า คนอายุเจ็ิบทั้งหลายนี่จะยังอยู่บนโลกนี้ไหมแล้วมาดูคนสำคัญทำไมเขาจึงไม่รอครับคนสำคัญเขาก็รอไม่ได้นั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแกเกิดวันที่26กรกฎาคม2492ตกมาปีนี้ กำลังจะเข้า75ปีนะครับ75ปีถ้าอีก4ปีไอ้น,นายกทักษิณแกก็จะ79แล้วแกจะรอไหวเหรอครับจะขีดจะเต็มเซลล์จะทำนั่นทำนี่มันก็ยากนะ อีกสี่ปีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงต้องบอกท่านที่กระลบทั้งหลายนี่คือเหตุผลที่เขาไม่รอไปดูสิครับคนสำคัญสำคัญที่เป็นแกนนําพักอย่างคนที่จะเป็นประธานในที่ประชุมครั้งแรกอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่แหละ พันตำรวจพลตำรวจโทวีโรดเปาอินเก oh. ิดวันที่7ธันวาคม2476ท่านกำลังจะเข้า90ปีนะครับอีกไม่กี่วันจะอายุครบ90ปีในเดือนธันวาคมแล้วเขาจะรอเหรอครับเขาจะรอเหรออีกคนนึงเนี่ย แกนำภาคเหนือเนี่ยคุณไพรโรธโลสุนทอดอุเกิด21ธันวาปี2479ปีนี้87ปีท่านทั้งหลายเขา,เขาไม่รอกันแล้วทำไมถึงต้องเร่งทำไมเรื่องนี้จึงเป็นฉันทามติอย่างเจ้จอนี่แกก็60กว่าแล้วนี่เจ้าแม่ลาหูนี่แกไม่รอไง รอไม่ได้มันจึงจำเป็นจะต้องเดินทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายครับซึ่งก็ต้องบอกนะว่าสิ่งที่เขาคิดเขาคิดกันหลายองค์ประกอบคิดกันเยอะ ไม่ได้คิดเฉพาะกระแสในโซเชียลเขาเอาความเป็นจริงมาคิดด้วยความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ที่กําลังคู่กาลังด่าหรือกําลังบริภาคการกระทําของพรรคเพื่อไทยในการชิงเอาตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้น ในฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเขาสรุปว่าคนที่พูดอย่างนี้คนที่ทําอย่างนี้คือคนที่ไม่ลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยนี่เขาสรุปกันอย่างนั้นครับแล้วก็ออกจากปากคุณอดีศรเพียงเกียรติไงว่าคนที่มาคัดค้านคนที่มาโจมตีนะ่ะพวกนี้ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเขาไม่สนนี่คือข้อเท็จจริงที่เขาเอามาพิจารณาแล้วสิ่งที่เขาจะพิจารณาต่อก็คือ ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยสามารถได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยจะเกิดความมั่นใจและยินดีและถ้าพรรคเพื่อไทยได้นายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาทวีสินยิ่งทําให้สิบล้านสี่แสนเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนั้นมั่นคงมั่นใจก็ออกจากปากคุณอดีศร ว่ามีหน้าที่ทำให้พรรคเพื่อไทยยิ่งใหญ่จะยิ่งใหญ่ได้ยังไงล่ะครับก็ต้องให้สมาชิกให้ผู้ลงคะแนนเชื่อมั่นและเชื่อถือว่าพรรคเพื่อไทยยืนเป็นผู้นำในการเมืองครั้งนี้ได้ไม่ต้องเกาะกระแสพรรคใดผู้ตรงๆคือไม่ต้องไปเกาะกระแสพรรคก้าวใครท่านทั้งหลายครับ ในข้อแท้จริงที่สามที่เขาเอามาพิจารณาก็คืออำนาจรัฐอำนาจรัฐนั่นหมายถึงว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีข้าราชการที่คอยรับคำสั่งในระบบประเทศไทยทั้งข้าราชการส่วนกลางข้าราชการส่วนภูมิภาคและข้าราชการส่วนท้องถิน่นเกือบ4ี่ล้านคนนะครับ ผมถามว่าเขามีกําลังในการที่จะดูแลบริหารประเทศรับผิดชอบการใช้อำนาจการใช้เงินงบประมาณมีคนทํางานตามคําสั่งของพรรคเกือบสี่ล้านคนในระบบราชการทั้งหมดผมถามว่าเขาจะกลัวอะไรนี่คือข้อเท็จจริง ที่คนเขาตัดสินใจเดินเรื่องนี้เขาออกมาพิจารณาซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่าการเข้าสู่อำนาจรัฐไม่มีความผิดไม่มีการทำถูกแต่มีแต่เรื่องทำแล้วสำเร็จหรือทำแล้วล้มเหลวทุกคนก็มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลทุกคนก็มุ่งสู่การใช้อำนาจรัฐให้ได้คือพักการเมือง มีหน้าที่ขึ้นไปกุมรัฐก็คือใช้อำนาจรัฐเพื่อจัดการอำนาจนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุดดังนั้นมันจึงไม่มีเรื่องนี้ทำถูกเรื่องนี้ทำผิดไม่มีครับมีแต่ทำแล้วสำเร็จหรือทำแล้วล้มเหลวท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจึงไม่สน เขาจึงเดินหน้าและเขามั่นใจว่าเมื่อมีอำนาจรัฐสามารถที่จะจัดวางกำลังในระบบราชการหน่วยงานราชการให้เป็นฐานการเมืองให้เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้นี่คือข้อที่จริงที่เขานำมาพิจารณาและที่สําคัญ เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องในการปกป้องคุ้มครองป้องกันอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะกลับมาในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนี่ก็ง่ายครับเพราะเป็นพรรคที่ตัวเองเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ สั่งได้เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ได้หมดใส่ลูกชิ้นไม่ใส่ลูกชิ้นใส่ถั่วงอกไม่ใส่ถั่วงอกสั่งได้เหมือนกว๋วยเตี๋ยวอะไรมันดีกว่ากันนี่ไงครับคือสิ่งที่เขานำมาพิจารณาแต่ผมก็ต้องบอกนะครับทุกแผนการทุกรายละเอียดที่เจ้าแม่ลาหูกับพี่สอแล้วก็คนสำคัญในพรรค อายุมากๆที่ผมไล่ไปเนี่ยกำลังเดินเกมอยู่นั้นมันมีจุดอ่อนทุกแผนการมีจุดอ่อนไม่มีแผนการใดไม่มีเกมใดจะสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีความสมบูรณ์แบบนะครับในการเดินเกมทางการเมืองเพราะทุกแผนการจะมีจุดอ่อนเสมอและจุดอ่อนของแผนการการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบจุดอ่อนมีเรื่องเดียวสิ่งที่จะทำให้ไม่สำเร็จมีอยู่เรื่องเดียวครับนั่นคือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมีเรื่องเดียวถ้าไม่สามารถทำให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณ เอออ,อหอหมกเห็นพ้องต้องกันฟังมือขวาพูดแล้วเชื่อฟังน้องชายพูดแล้วเชื่อฟังคนวงในพูดแล้วเชื่ออ่ะโอเคยอมหนุนคุณเศรษฐานี่เรื่องนี้จะสำเร็จแต่ถ้าพูดกันไปพูดกันมาคุยกันหลายรอบแล้ว คุยทั้งในคุยทั้งนอกไม่สามารถจะหว่านรอมให้พลเอประวิตย์วงสุวรรณเห็นพ้องด้วยว่ายอมให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทั้งหลายครับก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดรัฐบาลเศรษฐาที่จะตั้งขึ้นก็ไม่เกิดที่ไม่เกิดเพราะ ได้เสียงไม่ครบ376ก็จะไปเจอเหตุการณ์เดียวกับคุณพิธาลิมเจริญรัตที่เจออยู่ตอนนี้คือรวมเสียงอย่างไงก็ได้ไม่ถึง376ท่านทั้งหลายครับแล้วมีหลักประกันอะไรหรือคาดหมายอะไรได้ว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะยอมหรือจะไม่ยอมโอโ้นี่คาดไม่ได้นะ พอลอิประวิทย์บงสุวรรณท่านอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกออกจากอำนาจมาไม่นานก็มาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลอภิสิทธิ์และต่อมาก็มาเป็นรองนายกคุมความมั่นคงลายาวมา9ปีอยู่กับพลเอกประยุทธ์ ระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจรัฐนั้นเกือบ20ปีนะครับเป็นมาหมดแล้วตระกูลวงสุวรรณเป็นแล้วทั้งผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกเป็นรัฐมนตรีก็เป็นแล้วเป็นรองนายกก็เป็นแล้วเหลืออันเดียว นายกรัฐมนตรีตรงนี้แหะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากจะเอาอะไรไปให้จะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนให้พลเอกไปวิทยอมมันก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะคนมีหมดแล้วเนี่ยมนุษย์บางคนเขาไม่ต้องการอะไรอีกเพราะมันมีแล้วเหมือนกรณีอดีตนายกทักษิณจะเอาอะไรไปให้แกแกมีหมดแล้ว เครื่องบินก็มีแล้วเรือก็มีแล้วทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องมีหมดแล้วอยากได้อย่างเดียวคืออยากกลับมาประเทศไทยไม่อยากติดคุกน,นี้พูดกันตามความจริงตรงไปตรงมาสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณต้องการคืออยากกลับมาประเทศไทยและไม่ติดคุกนี่คือเขาต้องการจเจ้าอะไรไปให้แกแกมีหมดแล้วเนี่ย เช่นเดียวกันพลเอกประวิทย์เอาอะไรไปให้แก่เป็นมาหมดแล้วผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีเหลืออย่างเดียวอยากเป็นประวัติศาสตร์อยากมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไงครับ ความต้องการของมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันและคนที่อยากเป็นประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาสได้เป็นเขาก็อยากเป็นคนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าสามารถจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสามารถจะนำมาซึ่งหนึ่งสองสามสี่ที่เขาได้ตั้งปณิธานไว้ให้คนรุ่นหลังเขาพูดให้คนรุ่นหลังเขาสรรเสริญในทางที่ดีไม่ใช่เป็นแล้วเขามาด่ามา ว่าตายไปแล้วยังขุดศพมาได้นี่คือความต้องการของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนก็ต้องการไม่เหมือนกันเขาต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีเมื่อคนต้องการในสิ่งที่ตนเองยังไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปเจรจานี่ก็หนักเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นี่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยถ้าเรื่องนี้สําเร็จ พลเอกประวิตยยอมเศฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าพลเอกประวิตรไม่ยอมสภาพเศรษฐาทวีสินก็อยู่ในสภาพเดียวกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์คุณเศรษฐาก็เหมือนกันกับคุณพิธาล่ะได้เสียงไม่ครบส7 6เจ็สบหท่านทั้งหลายครับเขากำลังเจรจากันอยู่โจทย์สำคัญนี้ ใครจะเป็นคนแก้โจทย์สำคัญนี้ใครจะเป็นคนแก้ครับจะให้หัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นคนแก้ใช่ไม่ใช่หรือจะให้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นคนแก้ใช่ไม่ใช่หรือจะให้คนของตระกูลชินวัตรเป็นคนที่แก้เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงทนนปทอมเพชรหรือคุณด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรใครจะเป็นคนแก้โจทย์นี้ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับทำอย่างไรจะให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณยอมใครจะทำให้ยอมทันที่รบทั้งหลายครับนี่ก็ฝากไวใ้ให้ทุกท่านได้คิดก็ส่งท้ายนะครับ ที่ต้องพูดกับทุกท่านก็คือเรื่องพลเอกประยุทธ์ยืนยันอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์โกฮมยืนยันอีกครั้งว่าพรรรวมไทยสร้างชาติแตกคนที่จะไปร่วมรัฐบาลกับฝั่งที่เขากาลังจัดตั้งใหม่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลนี่มีมากกว่าสิบคนคนที่จะไปเป็นฝ่ายค้านก็คือคุณพีรพันธ์ กับพล,ขขลเอกประยุทธ์กลับบ้านและพลเอกประยุทธ์จะไม่คืนบ้านหลวงเพราะพลเอกประยุทธ์กลัวตายนี่แกบอกเองว่าต้องรักษาความปลอดภัยจะอยู่ในค่ายทหารต่อไปท่า <c oughs> นทั้งหลายครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับจะเอาบ้านหลวงแกคืนเน่ยแกคงไม่ยอมคืนหรอก แต่ขอให้แกออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเร็วที่สุดเนี่ยจะไปบ้านไหนเนี่ยจะไปอยู่บ้านหลวงหรือบ้านตัวเองเนี่ยไม่สนหรอกแต่ขอให้ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเร็วที่สุดดังนั้นตัดพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากสมการนี้ได้ไม่มีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในสมการนี้และไม่มีโอกาสที่จะใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์สุกเชิญเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคุยกันว่าอีกสี่ปีเขารอได้ให้พวกที่รอไม่ได้ทำไปเลยพวกที่รอไม่ได้นี่ผมบอกแล้วนะครับว่าใครดังนั้นท่านที่กรุ๊ปทั้งหลายครับก็เอาข้อมูลนี้ไปตามต่อไปตามต่อว่าเขาจะสามารถ เจรจาพูดคุยหวานล้อมให้พลเอกปปาวิทย์วงสุวรรณยอมให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าได้ก็เขียนชื่อติดข้างฟ้าไว้เลยว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ส,สคือเศรษฐาทวีสินถ้าไม่ได้ก็ <c oughs> ก็ไม่มีคำตอบครับถ้าไม่ได้ก็ไม่มีคำตอบนะว่าใครจะได้เป็นแต่ก็เอามา รายงานสถานการณ์ทางการเมืองให้ท่านทั้งหลายฟังเอาล้ครับท่านที่ทั้งท่านที่คารบทั้งหลายครับดีลลับจัดตั้งรัฐบาลเสถีฐานหนึ่งก็เป็นไปด้วยประการละเฉะนีสำเร็จหรือไม่สำเร็จกลางเดือนก,กรกฎดาคมก็ทราบดังนั้นก็ขอให้พี่น้องติดตามการเมืองอย่าเครียดนะครับไม่มีอะไรได้ดังใจเราหรอกครับแ <c oughs> ม้แต่ตัวเรานี่ก็ไม่ได้ดังใจเรา เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ดังใจเรานี่ก็ปล่อยมันไปทุกอย่างจะมีความเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่มันก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่มันจะเป็นเอาละครับ